วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวจุดลับๆจุดเด็ดๆที่หลายๆคนเนี่ยนะครับผมพลาดไปจากหนัง Black Panther นะครับผมเรียกได้ว่ากว่าจะหาจุดลับๆเด็ดๆพวกนี้มาได้นะครับผมต้องใช้เวลาหากันนานมากเลยและผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนหานะครับบอกเอาไว้ก่อนให้เครดิตคนหาด้วยนะครับเพราะว่าคนหาเนี่ยมันดูแบบใช้ความพยายามมากจริงๆอ่ะมันเจออะไรแบบว่าโอ้โหมึงเจอได้ยังไงวะอยากจะไปกราบตีนคนเจอแล้วก็อยากจะไปกราบตีนคนใส่มากเลยนะครับผมว่าแบบมึงใส่รายละเอียดที่มันยิบย่อยขนาดนี้มาได้เนี่ยต้องแบบว่าเป็นคนประณีตขนาดไหนกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปเริ่มฟังดีกว่าว่า Canadian Land นะครับผมช่อง YouTube ขั้นเทพที่คอยหาไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้เนี่ยนะครับเจออะไรใน Black Panther กันบ้างเรามาเริ่มเจาะกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมเริ่มต้นที่หนังเปิดตัวมาเลยนะครับเราจะเห็นกับฉากนี้ได้นะครับผมก็คือฉากแอนิเมชันเปิดมานั่นเองที่แบบว่าเล่าเรื่องวากันดาแบบวากันดาเป็นอะไรยังไงถูกไหมครับผมแล้วก็จะเป็นแอนิเมชันด้วยแบบว่ามีอุกกาบาตเนี่ยนะครับตกมาที่โลกในยุคโบราณกาลมาแล้วนะครับผมและหากเราสังเกตกันดีๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นได้ว่าโลกเนี่ยนะครับผมไอ้พวกแผ่นทวีปอ่ะมันดูแปลกๆหรือเปล่านะครับผมแต่ไอ้แผ่นพวกนี้เขาไม่ได้ใส่มามั่วๆนะครับแผ่นโลกที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่แผ่นโลกของโลกในปัจจุบันแต่มันเป็นแผ่นโลกของโลกเมื่อยุคอดีตกาลนะครับซึ่งมันเป็นแผ่นโลกแบบนั้นจริงๆคือไม่ได้ใส่มามั่วๆนะครับผมโลกเมื่อ20ล้านปีก่อนเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกับในแอนิเมชันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆอันแรกที่ได้โผล่มาแล้วนะว่าเขาใส่ใจขนาดไหนต่อจากนั้นนะครับผมในฉากต่อมากันเลยดีกว่าครับแค่อันแรกก็ทึ่งกันแล้วถูกปะผมก็ทึ่งเหมือนกันว่าโอ้โหมันจะใส่ใจอะไรได้ขนาดนั้นวะฉากที่2นะครับคือฉากที่ทีชาร่าของเราเนี่ยได้กินฮาร์ดเชฟเฮิร์บเข้าไปนะครับผมก็คือไอ้สมุนไพรพิเศษนั่นแหละครับโดยครั้งแรกที่กินนะครับผมเขาได้กินหลังจากการต่อสู้กับเอ็มบากูถูกไหมแล้วก็เข้าไปสู่โลกวิญญาณโดยครั้งแรกที่เขาเข้าไปเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยเหมือนลุกมาจากหลุมศพแต่ในครั้งที่2เนี่ยนะครับผมที่ต่อสู้กับคิวมองเกอร์อะไรเสร็จแล้วแพ้ไปเนี่ยนะครับแล้วคุณแม่เนี่ยนะครับผมเอามาให้กินเพื่อรักษาบาดแผลเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากหลุมศพแล้วอันนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ไหมขอบอกไว้เลยว่ามีครับโดยในครั้งแรกนะครับผมที่ทีชาร่าไปในมิติของแบบแบ็คแพนเทอร์อะไรพวกนี้เราจะสังเกตได้ว่าทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยนะครับผมมันเปรียบเสมือนกับการที่ว่าเขาเนี่ยนะครับยังไม่ได้ตาสว่างจากสิ่งที่บรรพบุรุษของชาววากันดาเหล่าแบ็คแพนเทอร์ในอดีตได้ทำเอาไว้นั่นก็คือการปิดประเทศนะครับผมแล้วก็หันหลังให้กับโลกใบนี้แต่หลังจากที่เขาได้สู้กับคิวมองเกอร์ได้พ่ายแพ้เนี่ยเขาได้เรียนรู้ถึงความคิดของคิวมองเกอร์แล้วก็ได้รู้นะครับผมว่าสิ่งที่พ่อของเขาทำเนี่ยมันผิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทิ้งคิวมองเกอร์เอาไว้หรือว่าการที่ฆ่าน้องชายตัวเองนะครับหรือแม้แต่การหันหลังให้กับโลกทั้งใบเนี่ยเขาได้มาแบบพร้อมเลยที่จะเผชิญหน้ากับบรรพบุรุษไงเราจะสังเกตเห็นได้ว่าท้องฟ้าในครั้งที่2เนี่ยมันสว่างไปหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเปิดรับเป็นลุงอรุณใหม่ของวากานดาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเปรียบเปรยที่ถูกใส่เข้ามาต่อจากนั้นนะครับผมเป็นฉากการต่อสู้ในเหมืองระหว่างทีชาร่ากับคิวมองเกอร์ครับหากใครสังเกตดีๆเนี่ยเราคงเห็นกันอยู่แล้วถูกป่ะว่าชุดของ2คนนี้มันคนละสีกันนะครับของทีชาร่าสีม่วงของคิวมองเกอร์นะครับผมสีเหลืองถูกไหมเป็นการเรพรีเซนต์นะครับผมเป็นการแทนที่ถึงความคิดของทั้ง2คนและในการที่เขานะครับผมมาซัดกันแบบแรงๆเนี่ยจนเกิดขึ้นมาท่าออกมาถ้าเราสังเกตเร็วๆเราจะไม่ได้มองอ๋อมันเกิดขึ้นระเบิดออกมาแต่ถ้าเรามองกันจริงๆนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าคลื่นนั้นนะครับก็ยังเป็นสีของแต่ละตัวเลยนะครับผมของทีชาร่าเป็นคลื่นพลังสีม่วงของคิวมองเกอร์เองเนี่ยนะครับก็เป็นคลื่นพลังสีเหลืองออกไปออกส้มๆหน่อยๆซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่มันแบบละเอียดมากๆจริงๆนะครับยังไงก็ขอชื่นชมอีกครั้งนึงว่าคุณทำหนังได้ละเอียดมากๆจริงฉากต่อมานะครับผมคือฉากย้อนอดีตไปในปี1992นั่นเองในตอนที่พ่อของทีชาร่าเนี่ยโผล่ไปหาน้องชายของตัวเองนะครับเขาก็ได้โชว์เทคโนโลยีของวากานดาได้เห็นนะครับผมนั่นก็คือเทคโนโลยีโฮโลแกรมนั่นเองครับเท่ากับวากานดาเนี่ยมีเทคโนโลยีนำหน้าไปกว่าโลกอย่างมากเลยเพราะว่าในปี1992อ่ะพวกเรายังดูทีวีแบบตู้ปลากันอยู่เลยนะครับผมอันนี้แม่งมีเป็นโฮโลแกรมแล้วอ่ะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้มีเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าดียิ่งกว่าเดิมเนี่ยเข้ามาแทนที่แล้วหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นโฮโลแกรมเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมลองดูสินี่คืออดีตกับปัจจุบันนะครับ
ปัจจุบันนะครับผมเขาไม่ได้ใช้โฮโลแกรมกันแล้วเขาใช้นาโนเทคโนโลยีต่างหากครับจะได้ปั้นรูปขึ้นมาเป็นสีที่ชัดเจนได้นะครับผมไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นไฟโปร่งแสงเหมือนโฮโลแกรมแต่อันนี้ก็เรียกได้ว่าในโลกความจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีให้เห็นนะครับกับนาโนเทคโนโลยีเนี่ยแต่โฮโลแกรมนะครับปัจจุบันก็มีให้เราได้เห็นแล้วลองไปหาดูใน Google กันได้แต่บอกไว้ก่อนว่าโฮโลแกรมในยุคปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้แอดวานซ์เหมือนในหนังนะที่กดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาได้เลยมันต้องมีหลักการการสะท้อนแสงนู่นนี่นั่นทำองศาอะไรอีกมากมายเลยนะครับผมก็ลองไปศึกษาดูแบบเพิ่มเติมแบบเจาะลึกกันได้ต่อจากนั้นนะครับผมรายละเอียดต่อมาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจนะครับแต่เราลองดูฉากยานี้นะครับผมแล้วยานมันบินผ่านไปเนี่ยมีคนไปสังเกตได้นะครับว่าไอ้ยานนี้นะครับผมไอ้ยานที่มันเนี่ยเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมนี้อยู่อ่ะมันหน้าเหมือนหน้ากากแบล็คแพนเทอร์เลยถูกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจงใจหรือเปล่านะครับผมแต่มันดูเป็นหน้ากากแบล็คแพนเทอร์มากๆเลยอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดละกันนะครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมในฉากต่อสู้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทีชาร่าเลือกใช้ดาบกับโล่นะครับผมแต่ในฝั่งของคิวมองเกอร์เนี่ยนะครับผมเลือกใช้หอกกับดาบนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเหมือนเป็นตัวแทนความคิดของแต่ละฝ่ายก็แล้วกันไม่มีฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดทีชาร่าเนี่ยนะครับผมการถือดาบกับโล่เนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยจะไม่โจมตีใครก่อนนะครับแต่เราก็พร้อมจะจู่โจมได้เสมอคือเข้มแข็งแต่ไม่ไปละลานใครแต่คิวมองเกอร์เนี่ยนะครับผมเป็นความคิดที่เรียกว่า imperialism นะครับก็คือเหมือนการออกล่าอาณานิคมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ว่าแบบเหมือนคนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะต้องปกครองทั้งหมดเลยใช้กำลังในการปกครองอารมณ์แบบจักรวรรดินิยมอะไรประมาณนี้และนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมในตอนที่คิวมองเกอร์หักหอกให้หอกอันสั้นๆเนี่ยเพื่อที่จะได้แทงง่ายๆนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำมาเท่ๆนะครับแต่มันเป็นสไตล์การต่อสู้ของชาก้าแห่งเผ่าซูลูซึ่งเป็นยอดนักรบของชาวแอฟริกาครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้ว่าเอามามั่วๆมีการหารีเสิร์ชทำรีเสิร์ชอะไรกำลังแบบดีมากๆเลยหนังเรื่องนี้ต่อจากนั้นนะครับผมก็เป็นรายละเอียดที่เรียกได้ว่าเชื่อมต่อกันของหนัง2เรื่องก็แล้วกันเพราะว่าหากเราดูรายละเอียดของหนังเนี่ยนะครับผมในฉากของคิงทีชาก้านะครับในตอนที่เขาหนุ่มๆเนี่ยเขาจะต้องให้คนนะครับผมคุกเข่าต่อหน้าเขาแต่ถ้าเป็นฝั่งของทีชาร่าเนี่ยนะครับผมใน Infinity War เนี่ยหลังจากที่ได้เจอคิวมองเกอร์ได้เปลี่ยนความคิดว่าเป็น Open Mind มากขึ้นนะครับผมความคิดแบบเปิดประเทศมากขึ้นเนี่ยเขานะครับผมก็ไม่ให้คนนะครับก้มหัวให้เขาเหมือนในฉากของ Infinity War นะครับผมที่ Bruce Banner เนี่ยนะครับผมรู้ว่า The Hulk นั่นน่ะได้ก้มหัวเคารพเขาอะไรแบบนี้ตัวของเขาก็บอกว่าเอ้ยเราไม่ทำแบบนี้กันที่นี่คือแบบว่าไม่ต้องโค้งให้กันทุกคนเท่าเทียมกันต่อจากนั้นนะครับผมเป็นฉากที่ Ulysses Call เนี่ยนะครับสู้กับ Eric Killmongerถ้าเราเห็นกันตอนดวลปืนเนี่ยนะครับผมเราแบบดูผลสรุปทั้งหมดแล้วว่าคิวมองเกอร์นะครับผมเป็นฝ่ายชนะถูกไหมแต่ในตอนดวลปืนกันจริงๆเนี่ยหากใครสังเกตดีๆนะครับผมเราจะพบว่าถ้าวัดกันตามการยิงโดนเนี่ยนะครับผมยูริซิสคอร์ชนะนะครับเขายิงโดนตัวของคิวมองเกอร์ก่อนแต่น่าเสียดายนะครับผมที่คิวมองเกอร์เนี่ยใส่ชุดเกาะกันกระสุนมาครับทำให้เขาเนี่ยรอดตายและเอาชนะมาได้ฉากต่อมานะครับผมเป็นฉากที่ตัวของแบ็คแพนเทอร์นะครับผมกำลังเดินทางไปยังเกาหลีนะครับประกอบร่วมไปด้วยกับตัวของโอโคเย่และนาเคียนะครับโดยหากเราสังเกตชุดเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นสีเขียวดำแดงถูกไหมครับสีนี้นะครับผมก็ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับเพราะว่าหากเราเอามาต่อกันเนี่ยนะครับผมมันคือสีธงของธงแพนแอฟริกาครับก็คือธงของทวีปแอฟริกานั่นเองต่อจากนั้นนะครับผมฉากต่อมาก็คือเอริคคิวมองเกอร์เนี่ยนะครับตลอดเวลาของเขาที่เราเห็นโผล่มาตั้งแต่แรกในเนื้อเรื่องเนี่ยเขานะครับผมจะมีสร้อยที่มีแหวนของพ่อของเขาอยู่ครับแต่เขาจะไม่เคยใส่มันเลยนะครับผมคือห้อยเอาไว้อย่างเดียวแต่หลังจากที่เขานะครับผมได้กลายเป็นแบล็คแพนเทอร์แล้วเนี่ยได้กลายเป็นราชาแห่งวากานดาเขาก็ได้นำแหวนนั้นมาใส่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์แหละว่าเขาได้เป็นราชาไปแล้วอันนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเหมือนกันแล้วอีกจุดหนึ่งที่เป็นคำพูดของเขาที่เป็นรายละเอียดยิบย่อยที่น่าสนใจอีกเนี่ยก็คือหลังจากที่เขานะครับผมได้ขึ้นนั่งบัลลังก์เนี่ยเขาก็ได้เหมือนแบบพูดว่าเป็นแบบสโลแกนของตัวเขาเนี่ยว่าแบบ The Sun Will Never Set on Wakanda Empire อะไรแบบนี้ก็คือพระอาทิตย์เนี่ยจะไม่ตกในวากานดาอีกเพราะเขานะครับผมจะขยายอาณานิคมวากานดาไปทั่วโลกเลยเท่ากับว่าวากานดาเนี่ยอยู่ทั่วทุกที่บนโลกไงทุกเวลาอย่างน้อยต้องมีหนึ่งที่ที่เป็นของวากานดาแหละแล้วมีดวงอาทิตย์อยู่ในนั้นซึ่งคำพูดนี้จริงๆนะครับผมเป็นคำพูดที่เป็นเหมือนคำเปรียบเปยของจักรวรรดิอังกฤษในยุคโบราณครับเขาบอกว่า The Sun Will Never SetOn British Empire นะครับก็คือเหมือนจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยล่าอาณานิคมไปทั่วโลกเลยก็เนี่ยก็เป็นคำคมหนึ่งที่เอามาจากประวัติศาสตร์ในหน้าความจริงนะครับผมต่อจากนั้นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตอนตายของเขาครับเป็นฉากพระอาทิตย์ตกพอดีก็เป็นเหมือนการเปรียบเปรยนั่นแหละว่ากูเป็นราชาเนี่ยดวงอาทิตย์จะไม่มีวันตกเลยแต่ดวงอาทิตย์ตกนะครับผมก็หมายถึงการ
สิ้นสุดยุคสมัยของราชาคนนั้นแล้วนะครับก็กลับเป็นทีชาร่าใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้นนะครับผมอันนี้เป็นรายละเอียดที่โคตรเล็กมากๆเลยนะนั่นก็คือในตอนที่ชูรี่เดินมาเนี่ยแล้วก็กำลังเดินจากไปในตอนที่เขามาอยู่กับพี่แล้วก็แม่ถูกไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินจากไปแล้วก็ชูนิ้วกลางขึ้นมานะครับผมนิ้วกลางเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมนะครับและหากเราหยุดแล้วลองดูหน้าของทีชาร่านะครับผมจะพบว่าหน้าของเขาเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากกับการกระทำของน้องของเขาเลยครับคือเรียกได้ว่าหน้าเหวอกันเลยทีเดียวลองดูหน้าก่อนนะครับผมกับหน้าตอนเหวอเนี่ยคือเห็นได้ชัดเจนว่าเหวอแบบเหวอออกมาเลยอะตอนแรกอ้าปากพอชูนิ้วกลางเห็นปุ๊บอ้าปากเหวอวอออกมาเลยตลกชิบหายฉากเนี้ยคือเรียกได้ว่าก็มีความใส่ใจกันถึงระดับนี้เลยต่อจากนั้นนะครับผมในฉากที่ชูรี่เนี่ยมาเปิดตัวชุดแบ็คฮันเทอร์ให้กับทีชาร่าได้ดูแล้วทีชาร่าก็ทดสอบมันถูกไหมครับด้วยการเตะมันไปเนี่ยแต่หากเราสังเกตนะครับผมว่าชุดนี้มันรับพลังงานไม่ได้มันจะเป็นพลังงานสีม่วงออกมาถูกไหมเขาเป็นพอนาไนท์ในนั้นนะครับแต่นอกจากพลังงานเนี่ยนะครับผมในตอนที่สีม่วงอ่ะมันเปล่งแสงออกมาเนี่ยนะครับผมมันจะมีคำพูดเนี่ยใส่มาในนั้นด้วยนะครับซึ่งในภาษาวากันดาเองเราเห็นอย่างเงี้ยคงอ่านไม่ออกหรอกนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่ามันมีคนแปลภาษาวากันดาไว้แล้วที่จะเทียบกับตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยอักษรที่เขียนเอาไว้ในนี้นะครับผมเขียนว่า I love you mom ครับหรือว่าฉันรักแม่มากจริงๆนะครับผมก็คือรักแม่เขียนไว้ในชุดแม่งเลยจบๆนะครับต่อจากนั้นนะครับผมการกินสมุนไพรสีม่วงๆเนี่ยนะครับ Heart Shape Herb เนี่ยนะครับผมก็คือสมุนไพรรูปหัวใจนะครับนอกจากจะให้พลังเหนือมนุษย์มาแล้วยังช่วยรักษาบาดแผลในทันทีด้วยในตอนของทีชาร่าเราก็เห็นบาดแผลที่อกเนี่ยถูกรักษาได้ในทันทีเหมือนกันครับทางฝั่งของคิวมองเกอร์ก็เช่นกันนะครับผมหลังจากสู้กับทีชาร่ามาเสร็จเนี่ยเขาก็มีบาดแผลให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับผมแต่พอกินเสร็จปุ๊บนะครับบาดแผลที่หน้าให้ถูกเป็นรอยแบบรอยแทงออกมาเนี่ยก็หายไปในทันทีเลยก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปครับและต่อจากนั้นนะครับผมในฉากที่คิวมองเกอร์ได้เป็นราชาแล้วและกำลังจะส่งอาวุธเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะครับเขายังได้บอกเพิ่มขึ้นมาอีกว่าอาวุธนี้นะครับผมไม่สามารถตรวจจับได้โดยเครื่องตรวจเหล็กได้นะครับทำให้เราเข้าใจว่าโลหะไวเบเนียมเนี่ยนะครับผมจะไม่ถูกจับได้โดยเครื่องตรวจเด็กทั่วไปตามสนามบินและต่อจากนั้นนะครับผมมีใครเคยสังเกตชุดของนาเกียกันไหมครับผมว่าชุดของเธอเนี่ยนะครับผมเป็นสีเขียวตลอดเวลาเลยโดยสาเหตุที่ชุดของเธอต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับผมก็เพราะว่าเธอมาจากเผ่าแม่น้ำนะครับและเผ่าแม่น้ำเนี่ยมีเอกลักษณ์ก็คือการกลมกลืนเข้ากับได้ทุกสถานการณ์และสีเขียวเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติอยู่รอบๆทวีปอยู่แล้วก็คือเหมือนกลมกลืนเข้าไปในทุกสถานการณ์ฉากต่อไปนะครับผมคือฉากที่คิวมองเกอร์เนี่ยได้กลับมายังอพาร์ตเมนต์ของเขาและเปิดดูบันทึกของพ่อของเขานะครับผมและหากเราดูได้เนี่ยนะครับในบันทึกนั้นได้เขียนที่อยู่ของวากันดาเอาไว้ก็คือเป็นเหมือนโลเคชั่นเป็นแบบพิกัดถูกป่ะแล้วก็เขียนคำข้างล่างไว้ว่าถ้าเราไปถึงจุดพิกัดที่เขาเขียนเอาไว้ในแผนที่ได้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะไปถึงวากันดานะครับผมซึ่งหากเราเอาพิกัดที่พ่อของคิวมองเกอร์เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ไปใส่ใน Google จริงๆนะครับผมเราจะพบว่านั่นคือที่อยู่ของประเทศราวันดาในโลกแห่งความจริงนะครับซึ่งชื่อก็เรียกได้ว่าคล้ายกับวากันดาเลยนะแต่เสียดายมันไม่ใช่วากันดาจริงๆครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่ทำมาดีมากๆต่อจากนั้นนะครับผมฉากที่ตัวของทีชาร่าเนี่ยเจอกับยูริซิสคลอนะครับเขาก็ได้พูดว่าทุกลมหายใจที่แกหายใจอยู่นะมันคือความปราณีของฉันโดยประโยคนี้นะครับผมเป็นประโยคที่เรียกได้ว่าพูดกันมาแล้วครั้งหนึ่งในคอมิกนะครับแล้วเป็นทีชาร่าเนี่ยพูดใส่เมมอร์ก็คือเจ้าสมุดแห่งมาร์เวลนั่นเองต่อกันดีกว่านะครับผมย้อนไปที่ฉากเริ่มต้นเนี่ยนะครับในฉากที่เป็นเด็กเล่นบาสกันหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกเด็กอีกคนหนึ่งว่าอีซึ่งนั่นนะครับผมก็เป็นการเรียกเอริกนะครับในตอนเด็กๆแต่เป็นเหมือนแบบชื่อเล่นไงเฮ้ยอีรับบอลหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการบอกใบ้มาว่ามีเด็กคนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยู่ในตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วและนี่นะครับผมก็คือเกร็ดน่ารู้น่าสนใจที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปเกี่ยวกับเรื่องแบ็คแพนเทอร์นะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าถ้าดูกันปกติเนี่ยไม่มีทางเจออย่างแน่นอนมันแบบว่าโคตรลับโคตรลึกจริงๆยังไงก็ขอขอบคุณคนเจออย่างแคนาเดียนแลนด์อีกครั้งนึงนะครับผมและนี่ก็เป็นคลิปเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ผมคงต้องขออภัยด้วยในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ